ดีค่ะพวกเราตัวแทนนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเบเทิลวันนี้ได้มาเข้าร่วมงานส่งเสริมศิลธรรมวัฒนธรรมไทยทรงดำณวัดเทพนิมิตตำบลสาดงเรืออำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำนะคะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วค่ะชาวไทยทรงดำนะคะเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทยที่มีต้นกำเนิดมาจากทางตอนเหนือของเวียดนามอพยพผ่านสาธารณรัฐประชาชนลาวโดยมีการเรียกชื่อชาวไทยทรงดำว่าเหล่าซ่งหรือไทยช่วงค่ะซึ่งการอพยพของชาวไทยทรงดำนะคะมีอยู่หลายช่วงด้วยกันจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะพบว่ามีการอพยพอยู่3ช่วงค่ะในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีรัชกาลที่1และรัชกาลที่3ค่ะการอพยพของชาวไทยทรงดำนะคะเกิดจากการหลีกเลี่ยงเหตุศึกสงครามค่ะทำให้ชาวไทยทรงดำนะคะมีการกระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดในประเทศไทยค่ะโดยเราจะเห็นชุมชนชาวไทยทรงดำอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกพิจิตรจันทบุรีสุโขทัยกำแพงเพชรชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของชาวไทยทรงดำนะคะก็คือการสวมใส่ชุดที่เน้นเป็นสีดำเป็นหลักค่ะโดยเนื้อผ้าของชุดนะคะจะทำมาจากผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในสถานที่จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำครั้งที่24ณวัดพรมนิมิตนะคะค่ะข้างหลังนะคะก็วัดนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำค่ะนั่นก็คือบ้านของชาวไทยทรงดำนะคะก็จะมีพื้นที่ยกสูงมีใต้ถุนบ้านแล้วก็มีหลังคาที่เป็นพัดค่ะซึ่งบริเวณบ้านนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับชาวไทยทรงดำค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาถึงบริเวณที่จัดนิทรรศการของชาวไทยทรงดำนะคะซึ่งเรานะคะจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำให้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะการละเล่นไทยทรงดำนะคะ1นะคะประเพณีลงขวงหรือประเพณีเกี้ยวสาวค่ะคำว่าขวงนะคะจะหมายถึงลานซึ่งแต่ก่อนนะคะหญิงไทยทรงนะคะจะมานั่งรวมตัวกันที่ขวงนะคะหรือว่าลานเพื่อที่จะช่วยกันปั่นได้กรอกได้นะคะซึ่งส่วนชายนะคะจะเข้าไปในลานหรือว่าหมู่บ้านของตัวเองนะคะหรือหมู่บ้านอื่นๆค่ะเพื่อจะไปมองสาวไทยทรงนะคะถ้าเกิดการสนใจนะคะหรือว่าพบเห็นนะคะจะมีเพื่อนทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็เป็นผู้สื่อสารในการแนะนำตัวให้กับผู้หญิงชาวไทยส่งรู้จักค่ะเมื่อสื่อกันสำเร็จแล้วนะคะหญิงสาวกับชายหนุ่มก็จะมานัดหมายกันที่ภายหลังการเลิกทำขวงค่ะซึ่งประเพณีนี้นะคะตั้งแต่เดิมนะคะให้ประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตหัตถกรรมเครื่องใช้และก็เปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวได้มาเจอกันค่ะแต่เนื่องในปัจจุบันนะคะเป็นวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ค่ะจึงไม่มีประเพณีการลงขวงในปัจจุบันค่ะเมื่อมีการจีบกันนะคะต่อมาก็จะพูดถึงพิธีการแต่งงานของชาวไทยทรงดำค่ะค่ะประเพณีของชาวไทยทรงดำนะคะหรือชาวโซ่นะคะ1พิธีการแต่งงานนะคะเมื่อหนุ่มสาวมีความชอบพอกันนะคะฝ่ายชายจะไปให้ผู้ใหญ่นะคะไปเจรจาท้าทามสู่ขอจะเรียกว่าไปจ้อนะคะซึ่งฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะคะจะมีการถามฝ่ายหญิงว่าตนเองชอบหรือเปล่าแล้วก็ยินดีที่จะแต่งงานกับฝ่ายชายหรือไม่นะคะหากมีข้อตกลงว่าปลงใจแล้วก็จะตอบรับคำสู่ขอจากฝ่ายชายค่ะแล้วก็จะมีการจัดการแต่งงานเกิดขึ้นค่ะซึ่งนะคะจะดูคล้ายกับประเพณีของชาวไทยโดยทั่วไปค่ะแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่การแต่งกายที่จะเป็นชุดสีดำทั้งชุดค่ะเรียกว่าเสื้อฮีค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะจากที่ได้ไปสอบถามจากพี่ชาวไทยทรงดำนะคะในขั้นตอนในการแต่งงานนะคะจะขึ้นไปบนเรือนบ้านของฝ่ายหญิงค่ะซึ่งเรือนค่ะเป็นเรือนไม้ค่ะแล้วก็ในพิธีนะคะจะมีฝ่ายชายแล้วก็เพื่อนฝ่ายชาย 2-3 คนค่ะในพิธีกรรมนะคะเป็นการไหว้อัฐิของบรรพบุรุษฝ่ายหญิงค่ะวิธีการก็คือจะนั่งคุกเข่าลงบนพื้นหรือบนเรือนไม้นะคะให้เกิดเสียงดังการกระทำนะคะจะทำมากกว่า1ครั้งค่ะซึ่งในการทำนะคะจะต้องทำจนกว่าญาติฝ่ายผู้หญิงนะคะพึงพอใจค่ะถือว่าจะเป็นการจบสิ้นการแต่งงานค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะเมื่อแต่งงานแบบชาวโซ่เสร็จแล้วนะคะก็จะมีการ
ทำแบบสมรสมงคลของรุ่นในปัจจุบันสืบต่อไปค่ะค่ะเมื่อเสร็จพิธีการแต่งงานแบบส่งนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะจะมีการรดน้ำสังแล้วก็มีการกินเลี้ยงเพื่อจะมงคลสมรสแบบสมัยนิยมค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูอีกพิธีกรรมนึงของชาวไทยทรงดำนะคะนั่นก็คือพิธีกรรมการทำศพค่ะเมื่อคนในบ้านเสียชีวิตนะคะญาติจะไปพบผู้นำวิญญาณนะคะหรือชาวไทยทรงดำนะคะเรียกว่าหมอขือค่ะเพื่อกำหนดวันเผานะคะโดยจะกำหนดตามปฏิทินของชาวไทยทรงดำโดยในวันที่เสียชีวิตนะคะผู้นำวิญญาณนะคะจะมาทำพิธีกรรมการส่งวิญญาณค่ะและให้ญาตินะคะอาบน้ำศพและใส่เสื้อฮีให้แก่ศพค่ะซึ่งเป็นชุดของชาวไทยทรงดำนะคะที่ใช้ในงานพิธีกรรมสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเผาศพแล้วนะคะจะนำกระดูกนะคะใส่หายนะคะไปที่ป่าช้าหรือชาปนสถานนะคะที่สร้างไว้เรียกว่าเรือนเหี้ยวค่ะจะมีเสากลางนะคะขนาดใหญ่นะคะเรียกว่ากอกาวค่ะชายไทโซนะคะที่มีอายุมากกว่า40ปีนะคะจะมีนกประดับอยู่บนเสา1ตัวค่ะสำหรับเพศหญิงนะคะจะมีธงขนาดเล็กนะคะประดับเป็นพุ่มพร้อมกับหัวปีบนเสาค่ะสำหรับการแต่งกายของภรรยาสามีบุตรชายนะคะจะใส่เสื้อสีขาวที่ตัดจากผ้าดิบนะคะหรือเราเรียกกันว่าเสื้อตกค่ะคาดศีรษะนะคะด้วยผ้าขาวนะคะส่วนญาตินะคะผู้เสียชีวิตนะคะสะใภ้หรือลูกเขยนะคะจะใส่เสื้อฮีนะคะเมื่อพิธีกรรมเผาศพเสร็จสิ้นแล้วนะคะจะไม่มีการไว้ทุกข์ต่อค่ะต่อไปนะคะจะเป็นงานต่อเนื่องจากงานศพนะคะนั่นก็คือพิธีเสนเรือนค่ะคำว่าเสนนะคะจะหมายถึงการเส้นสังเวยนะคะซึ่งพิธีนี้นะคะคือพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษค่ะซึ่งจะไหว้ด้วยอาหารของคาวและของหวานนะคะเพื่อระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษค่ะโดยจะจัดขึ้นในบ้านนะคะปีละ 2-3 ครั้งค่ะซึ่งแต่ละตระกูลนะคะจะมีการกำหนดวันทำพิธีแตกต่างกันไปค่ะซึ่งจะกำหนดขึ้นตามปฏิทินของชาวไทยทรงค่ะแต่จะไม่ตรงกับวันตายและวันเผาของบรรพบุรุษค่ะพิธีปาดตรงข้าวใหม่นะคะเป็นพิธีนะคะทำขึ้นนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนะคะที่ปลูกไว้แล้วนะคะโดยจะจัดขึ้นนะคะปีละหนึ่งครั้งนะคะในช่วงเดือนอ้ายและเดือนยี่ค่ะนั่นก็คือเดือนธันวาคมและมกราคมค่ะโดยจะเชิญญาติพี่น้องนะคะมาร่วมกันเตรียมข้าวค่ะโดยจะมี3อย่างนะคะนั่นก็คือข้าวเม่าข้าวหางปังข้าวใหม่และข้าวตะไหลค่ะให้เสร็จภายใน1วันนะคะโดยจะนำข้าวที่ทำนะคะไปไหว้บรรพบุรุษค่ะหรือบางบ้านนะคะจะนำไปถวายพระสงฆ์นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงตระกูลค่ะโดยข้าวเม่านะคะจะเป็นข้าวที่นำมาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนำไปคั่วแล้วตำค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้าวหางปังข้าวใหม่ค่ะจะใช้เป็นข้าวเปลือกข้าวเหนียวนะคะที่นึ่งนำไปตากแดดนะคะจากนั้นนะคะจะนำมาฟาดแกลบออกแล้วนำไปนึ่งค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นข้าวตะไหลค่ะคือข้าวเหนียวนึ่งนะคะซึ่งได้มาจากข้าวเปลือกข้าวนะคะเหนียวนะคะที่ตากแห้งแล้วนำไปสีค่ะครับเราได้รู้จักประเพณีของชาวไทยทรงดำไปหลายอย่างแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำนะครับนั่นก็คือการแต่งกายซึ่งในปีนี้พวกเราที่จุดคณะแพทยศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการการแต่งกายของชาวไทยทรงดำนะครับร่วมกับสภาวัฒนธรรมของต่างเมืองนะครับซึ่งเรามีนายแบบและนางแบบเป็นตัวแทนนิสิตนะครับซึ่งมีโอกาสได้ใส่ชุดของชาวไทยทรงดำนะครับเริ่มจากฝ่ายชายก่อนนะครับเสื้อของฝ่ายชายนะเรียกว่าเสื้อชอนนะครับลักษณะของเสื้อเนี่ยก็จะมีการผ่านที่ด้านหน้านะครับลักษณะของกระดุมเนี่ยก็จะเป็นกระดุมเงินปลายแหลมนะครับแล้วก็ตัวของแขนเสื้อเนี่ยจะเป็นทรงกระบอกยาวครับผมในส่วนของกางเกงเนี่ยก็จะเรียกว่าเล่นคาร์เต้นนะครับซึ่งลักษณะก็คือจะมีความยาวถึงเข่าครับแล้วก็จะมีการขมวดปมที่เอวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นตัวของขาดำยาวแทนนะครับต่อมานะครับจะเป็นการแต่งกายของหญิงชาวไทยทรงดำนะครับเสื้อจะมีชื่อเรียกว่าเสื้อต้อมนะครับเป็นเสื้อสีดำคอตั้งค่ะด้านหน้าติดกระดุมเงินตั้งแต่ 10 เมตรหรือมากกว่านะครับแขนจะมีลักษณะเป็นแขนยาวทรงกระบอกนะครับส่ว
มกับผ้าสิ้นนะครับหรือที่เรียกว่าผ้าสิ้นลายแตงโมมี3ชิ้นครับชิ้นที่1จะเป็นต้นสิ้นนะครับจะอยู่บริเวณเอวไม่มีลายนะครับส่วนที่2จะเป็นตัวสิ้นนะครับจะมีลักษณะสีดำมีลายสลับเป็นสีขาวหรือสีเขียวซึ่งจะคล้ายกับลายเปิดแตงโมนะครับส่วนที่3จะเป็นปลายสิ้นนะครับจะมีลายหรือไม่มีลายก็ได้ถ้าหากในหญิงไทยทรงดำที่สามีเสียชีวิตจะมีการไปทดแทนการเลาะถอดออกนะครับส่วนเครื่องประดับจะมีเครื่องประดับที่ทำจากเงินทองหรือนาคนะครับในการสวมใส่ก็จะมียกตัวอย่างเช่นเข็มขัดหรือต่างหูนะครับอ่ะหุ่นคู่ต่อมานะคะเราจะมาดูการแต่งกายของผู้หญิงไทยทรงดำอีกแบบนึงนะคะคือการแต่งกายด้วยผ้าคาดหรือว่าผ้าเตี่ยวนะคะจะมีลวดลายโดยปักลายทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะจะใส่ผ้าเตี่ยวสีดำหรือว่าสีครามนะคะส่วนผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะสามารถใช้ผ้าเตี่ยวที่มีสีสันได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูผ้านุ่งกันนะคะผ้านุ่งนะคะเป็นผ้าสิ้นสีดำนะคะลายกับลายแตงโมนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะคือต้นสิ้นนะคะจะอยู่ตรงเอวไม่มีลวดลายค่ะส่วนชิ้นที่2นะคะเป็นผืนสิ้นสีดำสลับลายเส้นสีขาวนะคะหรือว่าสีเขียวอ่อนคล้ายลายบนเปลือกแตงโมนะคะมี 2-3 ริ้วและชิ้นที่3นะคะก็คือตีนสิ้นมีลวดลายหรือไม่มีลวดลายก็ได้นะคะเราจะเย็บเก็บขอบนะคะแต่เราจะเลาะขอบออกในกรณีที่สามีเสียชีวิตเพื่อไว้ทุกข์ค่ะส่วนเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับของผู้หญิงไทยทรงนะคะเราจะใช้เครื่องประดับที่ทำจากเงินนาคแล้วก็ทองนะคะเช่นเข็มขัดที่ทำจากเงินค่ะต่อมานะคะเป็นการแต่งกายในงานพิธีมงคลและอัปมงคลใหญ่ๆนะคะชาวไทยทรงดำนะคะจะใส่เสื้อพิเศษนะคะเรียกว่าเสื้อหีค่ะเป็นเสื้อพื้นสีดำคอแหลมกว้างนะคะไม่ผ่าด้านหน้าค่ะสวมใส่ทางศีรษะแล้วก็แขนยาวทรงกระบอกค่ะผ่าด้านข้างลำตัวบริเวณเอวค่ะตัวเสื้อนะคะสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านนะคะโดยด้านที่ใส่ในงานมงคลนะคะเช่นพิธีแต่งงานนะคะจะปักผ้าที่มีสีเฉพาะบริเวณคอค่ะแล้วก็จะเก็บเสื้อแล้วก็ปลายแขนนะคะหรือติดกระจกเล็กๆนะคะต่อมานะคะเป็นเสื้ออีกด้านหนึ่งนะคะที่มีการปักตกแต่งด้วยผ้าที่มีสีบริเวณชายเสื้อตัวเสื้อแล้วก็ขอบแขนทั่วทั้งตัวนะคะจะใช้ในงานอัปมงคลค่ะชนชาวไทยทรงดำตำบลแปะลงมือยามีการอาศัยกระจายตัวกันอยู่บริเวณรอบๆวัดพรมนิมิตจึงถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินประเพณีของชาวไทยทรงดำซึ่งชาวไทยทรงดำนับถือศาสนาพุทธจึงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัดแห่งนี้ยังมีพระครูกาญจนคีรีวัฒน์เจ้าคณะตำบลแปะลงมือยาเขต2เป็นเจ้าอาวาสท่านเป็น
ชาวไทยทรงดำที่เป็นพระนักพัฒนาซึ่งท่านได้มีการขับเคลื่อนสืบทอดเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทรงดำอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันก็ได้ดำเนินมาถึงปีที่24แล้วที่มีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำต่อไปพวกเราตัวแทนนิสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจะพาชมบริเวณรอบๆวัดครับเราจะพาชมอุโบสถก่อนนะครับซึ่งภายในอุโบสถจะมีองค์พระประธานที่ชื่อว่าหลวงพ่อเป็นผลนะครับขออนุญาตกราบสักการะหลวงพ่อเป็นผลเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนะครับก่อนเริ่มงานนะครับงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำนะคะในปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วค่ะตั้งแต่วันที่27ถึง29เมษายนนะคะพ.ศ. 2566ค่ะณวัดพรหมนิมิตนะคะตำบลป่าองเรืออำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากนี้นะคะนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมแล้วก็เอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำนะคะและยังมีนิทรรศการกิจคณะสงฆ์ตำบลสาลงเรือค่ะเนื่องจากว่าชาวไทยทรงดำนะคะนับถือศาสนาพุทธค่ะจึงเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะซึ่งนับว่าชุมชนไทยทรงดำแห่งนี้นะคะเป็นชุมชนต้นแบบศีล5ค่ะโดยมีวัดพรหมนิมิตเป็นศูนย์กลางค่ะว่าแต่ศีล5มีอะไรบ้างคะศีล5นะคะก็จะมีข้อ1นะคะห้ามฆ่าสัตว์ค่ะข้อ2ห้ามลักทรัพย์นะคะข้อ3ห้ามผิดในกามค่ะข้อ4นะคะห้ามพูดเท็จค่ะแล้วก็ข้อ5ห้ามดื่มของมึนเมาค่ะและที่นะคะก็จะมีการโชว์หมอนนะคะที่มีการปักแล้วก็ตัดเย็บที่เป็นลักษณะเด่นของชาวไทยทรงดำนะคะและก็ยังมีการโชว์พวกของใช้ที่เป็นของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ